โทรศัพท์มือถือเปียกน้ำตกน้ำจนน้ำเข้าเครื่องเราสามารถใช้สารกันชื้นหรือซิลิก้าเจลช่วยให้โทรศัพท์มือถือแห้งแล้วนำกลับมาใช้งานได้ปกติอีกครั้งเรื่องนี้จะเฟกหรือแฟกผู้เชี่ยวชาญรอตอบคำถามนี้อยู่แล้วครับโทรศัพท์มือถือเปียกน้ำใช้สารกันชื้นช่วยให้โทรศัพท์มือถือแห้งได้หรือเปล่าครับได้ในกรณีที่อย่างแรกเลยก็ต้องโดนไม่มากนะครับไม่ใช่ว่าไปแช่น้ำมาตลอด2วันอะไรแบบนี้คือพอเปียกเล็กๆน้อยๆน้ำเข้าไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาไปใส่ในภาชนะเดียวกับสารกันชื้นสารดูดความชื้นทำงานอย่างไรสารดูดความชื้นหรือว่าตัวซิลิก้าเจลเนี่ยมันก็จะดูดไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศเข้าไปในโพรงที่อยู่ในตัวมันมันทำให้อากาศบริเวณรอบๆเนี่ยแห้งเพราะงั้นไอ้น้ำที่อยู่ข้างในโทรศัพท์เราก็จะระเหยออกมาได้นะครับออกมาเสร็จก็จะโดนดูดกลับไปใหม่อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งน้ำเนี่ยออกมาจากตัวโทรศัพท์เราหมดในรูปของการระเหยต้องใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนครับถ้าถามว่าปริมาณมากแค่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องกลบโทรศัพท์ได้มิดนะฮะมันถึงจะพอมีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นออกไปได้เมื่อโทรศัพท์เปียกน้ำจะทำให้เกิดความเสียหายส่วนไหนบ้างครับที่จะพังแล้วเห็นง่ายที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นบริเวณที่เป็นแบตเตอรี่เพราะมันมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พอน้ำเข้าไปบริเวณที่เป็นขั้วแบตเตอรี่ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเกิดลัดวงจรกระแสที่ผ่านมันก็จะมีปริมาณสูงมากซึ่งปริมาณสูงตรงนี้อาจจะทำให้วงจรโทรศัพท์เสียหายได้มีข้อควรระวังในการใช้สารกันชื้นกรณีโทรศัพท์ตกน้ำหรือไม่ครับสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คืออย่าคิดว่าเราเอาไปหมกในสารกันชื้นโทรศัพท์จะปลอดภัยเสมอไปมันไม่ได้มีแต่น้ำอย่างเดียวมันอาจจะมีสารเคมีที่ปนอยู่ในน้ำด้วยซึ่งพวกนี้เนี่ยต่อให้น้ำมันระเหยไปหมดแล้วสารเคมีพวกนี้อาจจะทำปฏิกิริยากับตัววงจรต่อทำให้ถึงวันหนึ่งโทรศัพท์ก็เสียได้อยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าโทรศัพท์เกิดตกน้ำขึ้นมาก็หยุดใช้โทรศัพท์นั้นให้ช่างเขาจัดการทำความสะอาดเครื่องซะนะฮะเขาก็จะได้ตรวจสอบด้วยว่ามีส่วนไหนเสียหายหรือเปล่าสรุปแล้วว่าสารดูดความชื้นหรือซิลิก้าเจลช่วยลดความเสี่ยงจากโทรศัพท์เสียจากการที่โทรศัพท์ตกน้ำนั้นเป็น